เกี่ยวกับอุปกรณ์ง่ายๆห่อผลไม้เช่นบะโอ้บะจืนมะม่วงกระสาที่ทุกดูผู้สูงอายุหรือว่าผู้หญิงหรือว่าละอ่อนก็ทําได้ก็ต้องไปขึ้นมันอันตรายมากแล้วก็ใช้วัสดุที่ถุงพลาสติกที่เฮาซื้อของมาเหลือใช้รีไซเคิลเอามารีไซเคิลใหม่ถุงพลาสติกอย่างนี้ที่เฮาซื้อของมาก็ต้องตัดโกนมันนิดหน่อยเพราะเพื่อเวลาหน้าฝนมันจะตกนะครับเอาใส่เข้าตรงนี้แล้วก็ตรงกลางนี้แล้วก็ดูนะครับดูชัดๆเลยของง่ายๆแล้วก็ทำแบบนี้นะครับดูได้นะครับทีนี้ก็ขึ้นจะมาห่อมะม่วงหลายๆลูกก็ห่อได้นะครับเช่นอย่างนี้เนาะห่อไว้2ลูกมันติดกับหน้าเข้าไปครับแล้วก็ดึงเลยแค่นี้ก็จบแล้วนะครับแล้วก็จะดูต่อไปแหมดูให้มันชัดๆว่าก่อนเขาจะใส่หนังว่องเนี่ยต้องเอาหนังว่องที่ยืดก่อนนะครับยืดถึงนี้เอาออกมาอีกอย่างน้อยต้อง2เส้นยืดก่อนนะครับยืดให้มันตึงๆก่อนนะครับดูนะครับดูแล้วก็เอาใส่มาตรงนี้นะครับใส่ตรงนี้แล้วก็ยืดอีกนะครับยืดใส่หนังว่องตรงนี้อีกเด็กก็ทำได้ผู้ใหญ่ก็ทำได้ถ้าอยากจะมาดูวิธีก็มาดูได้จะสอนทุกปีห่วงวิชาเป็นวิทยาทานครับเป็นวิทยาทานจะสอนทุกปีนะครับอย่างน้อยก็มาตลาดนัดไม่คือวันพัดจะไปซื้อที่ห้างก็ได้จะมาดูก็ได้มาจะสอนปีตรงนั้นทุกวันพัดตลาดไม่คือเนาะเดี๋ยวนะครับอันนี้กำลังที่จะห่อดูนะครับทำพิธีห่อนะครับอันนี้เอาสุกมาอย่างนี้ทีนี้ก็จะห่อแฮะอันนี้มันมีหลายลูกหลายแกนนี่เอาตำถ่ายให้เห็นชัดๆเลยเนาะถ่ายให้เห็นชัดๆครับถ่ายให้เห็นชัดๆเลยอย่างมันมีหลายลูกนี่ก็เอาเข้าง่ายๆนะครับนี่นะครับอันนี้ผมมุ่งเขาเห็นชัดๆเลยเนี่ยครับเรียบร้อยนะครับจะเอาแห่งลูกหนึ่งก็ต้องคงไหวโยเพราะว่าเฮาถ่ายชีพนี่มันถ่ายนานมาได้เนาะถ่ายนานมาได้มันจะได้ไปประมาณ 2-3 ลูกถ้าต้องการอยากให้เห็นตัวจริงตัวนี้ก็มาดูได้ครับจะสอนทุกปีหรือว่าจะซื้อไปก็ได้หรือว่าเอาไปทำเองก็ได้นะครับทำเองก็ได้ซื้อเองก็ได้ไปซื้อหรือไปทำเองหรือซื้อไปทำก็ได้ง่ายๆถ้าซื้อไปก็ราคาแบบแพงครับร้อยเดียวเนาะร้อยเดียวได้เป็น 4-5 ปีบนถ้าเก็บไว้อย่างดีนะครับได้หลายปีถ้าเก็บไว้อย่างดีนะครับถุงยางนี่ก็ใช้วัสดุที่เขารีไซเคิลที่ไปซื้อของในตลาดมาครับซื้อของในตลาดมาแล้วเขาก็รีไซเคิลเอามาห่อหมูม่วงเนี่ยโลกจะไม่ได้ร้อนครับดูนะครับดูดีๆเห็นชัดๆเลยดูดีๆครับหมูม่วงเข้าแล้วก็ดึงแล้วฮะดึงได้จังหวะเข้าสุดยอดครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ